ตี้กับแทมารีนคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tip สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าโลหะหนักสามารถพบได้จากการตรวจอะไรข้อ A เลือดและปัสสาวะข้อ B น้ำหนักและส่วนสูงร่วมสนุกตอบคำถามได้โดยพิมพ์คำตอบ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tip ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากธรรมรินทร์คลินิกไปเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Health Tips ค่ะช่วงที่แล้วเราก็ได้สาระเกี่ยวกับสารพิษโลหะหนักกันไปแล้วช่วงนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการป้องกันโรคใกล้ตัวกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะคุณหมอซันครับปัจจุบันเนี่ยที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เนี่ยหน้าที่หลักตอนนี้ทำอะไรครับผมครับตอนนี้ก็ทำตรวจอยู่ในแผนกของส่งเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็ป้องกันโรคครับแล้วทีนี้ที่คุยเรื่องของการป้องกันเนี่ยณปัจจุบันที่เอามาใช้กันแล้วแค่ไหนเนี่ยการป้องกันอะไรที่เราเฝ้าระวังอยู่ครับผมครับตอนนี้ที่เรากำลังจะทำครับก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการเป็นโรคเบาหวานนะครับการเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับก็คือหลักๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคตนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางโรงพยาบาลเรากำลังที่จะวางแผนแล้วก็ทำให้ได้ในปีหน้านะครับผมไอ้คำว่าป้องกันในที่นี้คือไงครับก็คือว่าเหมือนยังไม่เป็นเช่นยกตัวอย่างให้หน่อยยกเช่นเอาสมมติเบาหวานเนี่ยยังไงนะครับครับอย่างเช่นถ้าคนที่เป็นเบาหวานนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการวิจัยโรคโดยการที่จะเจาะจากน้ำตาลในเลือดนะครับซึ่งค่าในการวิจัยเบาหวานก็คืออยู่ที่126มิลลิกรัมนะครับแต่ว่าการป้องกันโรคก็คือเราจะดึงในคนที่มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นเบาหวานนะครับโดยที่ค่าของเลือดเนี่ยครับค่าของน้ำตาลในเลือดเนี่ยครับอยู่ระหว่าง100ถึง125นะครับซึ่งเมื่อเราดูคนกลุ่มนี้ไปนะครับในอีก10ปีข้างหน้าคนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานสูงมากนะครับเราก็เลยต้องการที่จะทำให้คนกลุ่มนี้ครับไม่กลายเป็นเบาหวานในอนาคตรวมถึงต้องการทำให้น้ำตาลในเลือดเขากลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติครับฟังดูก็คือสมมติถ้ามาตรวจน้ำตาลที่บอกก็คือประมาณเท่าไหร่นะ100 100ถึง125ครับ100ถึง125คือถ้าตรวจตอนนั้นดูเหมือนยังไม่เป็นครับแต่เป็นคนกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นครับเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องเบาหวานแล้วโรคอีกโรคครับเรามีโรคไหนที่เราป้องกันหรือสามารถป้องกันได้อีกความดันโลหิตสูงนะครับผมนะครับซึ่งในเกณฑ์วิจัยความดันก็คืออยู่ที่140กับ90นะครับแต่ว่าเราจะเอาคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงก็คือค่าของความดันตัวบนอยู่ในช่วงประมาณ121ถึง139นะครับส่วนความดันตัวล่างอยู่ในช่วง81ถึง89นะครับคนกลุ่มนี้ครับก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับเราก็จะเข้ามาที่จะดูแลนะครับติดตามเขาไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นความดันโลหิตสูงในอนาคตครับโอเคในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยเราเฝ้าระวังได้ไงครับถ้าเกิดโอเคความดันยังไม่วินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงก็คือยังไม่เกิน140 90เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเรื่องของการปรับเปลี่ยนของเรื่องของการใช้ชีวิตอะครับไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายรวมถึงอาหารที่ให้รับประทานในคนที่มีความดันนะครับเราจะกำหนดเรื่องของปริมาณของโซเดียมนะครับในคนที่มีความเสี่ยงจะเป็นความดันสูงแล้วก็อาจจะไม่ให้เกิน2-3กรัมต่อวันนะครับไอโซเดียมนี่คือเกลือเกลือครับเกลือโซเดียมครับแล้วก็ร่วมกับการที่มีการออกกำลังกายการออกแบบการออกกำลังกายให้นะครับเพื่อจะสามารถที่จะลดความดันได้ครับครับคุณหมอสันครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้ฝากคำแนะนำถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเรื่องของการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเรื่องของเบาหวานและความดันนะครับผมให้คุณผู้ชมหน่อยครับครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแนะนำเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารการรับประทานอาหารนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันนะครับเราก็แนะนำเรื่องของการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีอาหารรสจัดรสเค็มนะครับในส่วนของคนที่เป็นเบาหวานก็อาหารประเภทพวกแป้งพวกหวานนะครับที่คนจะหลีกเลี่ยงนะครับผมนะครับแล้วก็รวมถึงการที่แนะนำเรื่องของการออกกำลังกายนะครับซึ่งในที่แนะนำก็คือการออกกำลังกายสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ละ5วันนะครับวันหนึ่งสัก30นาทีนะครับผมรวมถึงถ้าเป็นไปได้อาจจะมีการออกกำลังกายควบคู่กับการเล่นเรื่องของเวทเทรนนิ่งครับสัปดาห์หนึ่งสัก2ครั้งในกล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่ๆนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมได้รู้จักถึงปัญหาของพิษโลหะหนักซึ่งทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับผมได้รู้จักถึงเรื่องของการวินิจฉัยนะครับการรักษาและการป้องกันนะครับผมและได้รู้จักจนถึงปัจจุบัน
ภาวะที่เราจะเกิดโรคที่ยังไม่ได้เกิดอย่างเช่นก่อนจะเกิดเบาหวานหรือความดันเนี่ยเราสามารถป้องกันก่อนได้หรือว่าคอยดูแลก่อนได้ซึ่งเป็นเรื่องของการ prevention หรือการป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดโรคเป็นมากดูแลตั้งแต่ตอนเป็นน้อยนะครับหรือยังไม่เป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นรุนแรงในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการและขอขอบคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษโลหะหนักและการป้องกันโรคนายแพทย์รัชชัยวงศ์ฮิรัญเดชาขอบคุณครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการน้ำมันพืชมรกตโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่บริษัท BJH Medical จำกัดบริษัทเมทรอนิกและแทมารินคลินิกค่ะและกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง MCOT Family สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการผ่าตัดผ่านกล้อง3มิติก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีของ3มิติมาทำให้การผ่าตัดเห็นระยะความลึกที่มากขึ้นเพิ่มความแม่นยำตัดได้แม่นยำปลอดภัยรวดเร็วมากขึ้นคนไข้ก็ย่อมจะเสี่ยงต่อโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่น้อยลงค่ะ